Special สนับสนุนโดยกรมพละศึกษาครับท่านผู้ชมครับ V Special สัปดาห์นี้ครับเราพาท่านผู้ชมมายังเมกะบางนาบริเวณชั้น2 Sport Zone นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เฮาส์ของสินค้าจากอเมริกาชั้นนำนั่นก็คือ Under Armour ครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ไมเคิลแล้วก็พี่แหม่มด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในแบรนด์เฮาส์ของ Under Armour ที่เมกะบางนาชั้น2เรามีอะไรโชว์ท่านผู้ชมบ้างครับทางด้านนี้เป็นสินค้า collection compression ซึ่งเป็นสินค้าหลักของ Under Armour ที่เกิดมาจากจุดนี้ถูกต้องสินค้าที่ใส่แล้วฟิตกับร่างกายค่อนข้างที่จะคำว่าฟิตในที่นี้คือค่อนข้างที่จะรัดเลยมีไว้เพื่ออะไร1มีไว้เพื่อทำให้กล้ามเนื้อเนี้ยกระชับเวลาที่เล่นออกกำลังกายแล้วเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันกระชับถึงขนาดที่ว่าเราเหมือนกับมันเป็นเนื้อหนังของเราเองเลยเป็นเลเยอร์ที่2ที่ช่วยทำให้1เวลาเล่นกีฬาแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อไม่บาดเจ็บง่ายหรือแม้แต่ว่าเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้การฟื้นฟูของกล้ามเนื้อเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นความพิเศษของโซนนี้เป็นยังไง Number one, I hope you've all heard that Jordan Spieth, one of the best golfers this year, the really rookie star of this season, is wearing Under Armour. So what's so special about Under Armour Golf? It's number one, it's again, all product has core technology to keep the athlete perform better and feel more comfortable on the golf court. So what's important for to be on the golf court? Number one, it's hot, especially here. So we have technology such as Code Black. Code Black reflects the sunlight from the garment, so it keeps you cooler even if you wear your favorite color black. คนที่เล่นกอล์ฟติดตามกอล์ฟจะรู้เลยว่า Jordan Spieth เนี่ยใส่เสื้อผ้าของ Under Armour นะคะแล้วก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากของวงการกอล์ฟนะคะอะไรที่ทำให้เสื้อผ้ากอล์ฟของ Under Armour เหนือคู่แข่งอันดับแรกเลยคือคนใส่เนี้ยจะรับรู้ได้เลยว่ามันไม่ร้อนมันเย็นเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าโคบลัตแปลว่าใส่แล้วสีเข้มก็ไม่ร้อนโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟต้องเดินอยู่ในที่ที่แบบว่ากลางแจ้งเลยร้อนมากโดยเฉพาะอากาศเมืองไทยเรารู้อยู่แล้วสำหรับเทคโนโลยีของรองเท้านะคะเรามี3อย่างคือวิ่งเร็ววิ่งทนวิ่งนานขอยกตัวอย่างตัวชาร์จเรามีเทคโนโลยีชาร์จคูชชินนิ่งนอกเหนือไปจากคนใส่จะได้รับรู้ถึงตัวคูชชั่นคือตัวรองรับไม่ให้รับน้ำคือชายเรายังมีตัวที่สามารถที่จะชาร์จแล้วช่วยส่งให้เขาเนี่ยช่วยพัฒนาการวิ่งให้ดียิ่งขึ้นได้เลยเรียกตัวนี้ว่าตัวชาร์จคูชชนนิ่งตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูโซนสุดท้ายสำคัญมากครับโซนอะไรไปติดตามเลยครับของ Armour Bar ได้รับ เราได้เป็นอันดับหนึ่งนะในแง่ของนวัตกรรมของเรื่องของบราที่ดีที่สุดในโลกดียังไงเรามีตัว3ชนิดที่ให้ลูกค้าได้เลือกขึ้นอยู่กับว่าอยากได้สภาพการใช้งานแบบไหนสำหรับคนที่แบบว่าออกกำลังกายเบาๆนะคะเราก็อาจจะใช้ตัว Low Impact คนที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ยังไม่หนักมากก็อาจจะเป็น Mid Impactคนที่ออกกำลังกายมากๆอย่างเป็นพวกชกมวยหรือแบบว่าออกกำลังกายหนักๆแบบหนักๆมากๆเลยตัวนั้นก็คือ high impact นะคะสำหรับคนที่ออกเบาๆไอ้ตัว low impact ก็แบบให้ความรู้สึกที่ดูแบบเซ็กซี่นิดนึงนะคะตรงส่วนนี้เราก็ไม่ได้ลืมว่าผู้หญิงต้องการอะไรเหมือนกันค่ะท้ายนี้อยากให้มิสเตอร์ไมเคิลครับได้ฝากถึงคนไทยครับในปี2016คนไทยจะได้พบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรของ Under Armour บ้างครับ We're going to increase the offering of charge cushioning in footwear
So you will that we've launched just now, which will carry over into next year in the basketball range with the Curry 2. Again, around speed foam technology, about charge cushioning technology to have that perfect fit, that energy return, and that cushioning in the footwear. And then on the apparel side, we're going to come up with a very innovative cooling system. So we're not going to tell you everything about it, but it's basically a cooling system that really keeps you very cool in hot and sweaty conditions. It's a system that reacts to the temperature and the moist level of your skin. อันดับแรกก็คือจะอยู่ในนวัตกรรมของตัวรองเท้าในแง่ของตัวชาร์จคูลคูลิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปแล้วก็นำเสนอให้กับลูกค้าสำหรับตัวบาสเกตบอลเองเราก็มีเหมือนกันในส่วนของตัวเสื้อผ้าที่เราจะมีตัว Steph Curry 2ซึ่ง Steph Curry เนี่ยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่ใส่ Under Armour อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเทคโนโลยีในเรื่องของการทำให้ผู้สวมใส่ได้รู้สึกถึงความเย็นเบาสบายของตัวเสื้อผ้าเราก็ยังมีผลิตนำเสนอในส่วนของตรงนี้อยู่สุดยอดครับทั้งหมดนี้คือ Under Armour ประเทศไทยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แหม่มปริศนาด้วยนะครับขอบคุณค่ะแอนด์มิสเตอร์บิงเกอร์นะครับ Thank you ทุกคนทำเพื่อชัยชนะแต่ Under Armour ทำเพื่อทุกคนครับนักกีฬาทุกคนวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ Be Special กับ Under Armour ครับสวัสดีครับ